สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะฮะท่านผู้ชมก็นะก็มีข่าวมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเนาะครับผมเลขาธิการนะครับผมเลขาธิการสมาคมร่วมประชุมนะครับเรื่องเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับฟุตบอลโลก2034นะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชิญสมาคมนะครับหารือเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2034นะครับผมในวันที่2ตุลาคม2562ณห้องประชุมชั้น2กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายพิพัฒน์ราชกิจประการนะครับผมราชกิจประการใช่ป่ะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานครับการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีที่ไทยจะร่วมมือกับชาติอื่นในภูมิภาคอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2034โดยมีนายกรวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหลังการประชุมนะครับนายกรวีก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เล็งเห็นความสำคัญในกรณีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับชาติอาเซียนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกจึงได้เชิญ ขอแป๊บจึงได้เชิญสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับโดยในที่ประชุมเราได้คุยกันหลายๆเรื่องนะครับและหนึ่งในหัวข้อการหารือคือเราต้องทำให้ตัวให้พร้อมนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานถึงเวลาแล้วที่ไทยจะมีสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานหลังจากที่เราเพิ่งมีปัญหาเรื่องในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนั้นจึงเป็นโอกาสและแนวทางที่ดีที่ไทยจะมีการปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐานนะครับผมรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปและระดับโลกนะครับส่วนปัญหาเรื่องสนามก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับโดยเฉพาะสภาพที่สนามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ดูแลและรับผิดชอบที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงนั้นทางสมาคมได้ประชุมร่วมและประสานงานกับกกท.มาตลอดได้รับการยืนยันว่าจะปรับปรุงเสร็จทันกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าในอนาคตไม่ว่าเราจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพหรือไม่ก็ตามนะผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่สนามแข่งขันในประเทศไทยสมควรได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้ใช้รองรับในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาชนิดต่างๆไม่เพียงแค่กีฬาฟุตบอลเท่านั้นนะครับยังรวมถึงกีฬาชนิดอื่นๆด้วยตอนนี้ผมเชื่อว่าสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับของสนามกีฬาในบ้านเราค่อนข้างจะตกยุคตกรุ่นไปแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงนะครับให้ทันยุคทันสมัยเสียทีนะครับผมนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นข่าวอย่าเพิ่งอันเท่าที่ตอนแรกผมก็จะแม่งออกตัวแรงเปล่าวะอะไรเงี้ยเท่าที่อ่านก็คือเหมือนประชุมเหมือนพูดเกินๆแหละว่าเฮ้ยเราจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้ไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องก็คุณปริศนาก็เลขาธิการของสมาคมก็บอกว่าเอ้ยสนามบ้านเราอ่ะมันตกยุคแล้วนะเราต้องพัฒนาให้มันแบบว่าได้มาตรฐานนู่นนี่นั่นนะเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะ2034นะเป็นไปได้ยากมากมันไปค่อนข้างยากนะฮะสำหรับอาเซียนเรานะทีมในอาเซียนเรานะคือผมมองว่าอาเซียนเราต้องเจียมตัวนะคือต้องบอกตรงๆนะว่าคือต้องเจียมตัวนะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกไม่ได้หรอกผมมองอะไรรู้ไหมผมมองเรื่องถึงตอนนี้
ฟีฟ่าแรงกิ้งเราเท่าไหร่เอาง่ายๆในอาเซียนเนี่ยในอาเซียนฟีฟ่าแรงกิ้งสูงสุดเท่าไหร่ไอเงียนใช่ไหมเก้าท่องเก้าตอนนี้เก้าอะไรเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมเก้าสิบเจ็ดหรือว่าเก้าสิบเก้าวะเก้าสิบเก้านี่แหละเก้าสิบเก้าของโลกสมมุติว่าคุณมาในฐานะเจ้าภาพอ่ะคุณไม่โดนระเบิดถังขี้เหรอมึงบ้าเปล่าฟีฟ่าแรงกิ้งคุณยังไม่ถึง50 1ติดท็อป50เลยคุณจะไปจัดฟุตบอลโลกไปให้เขาเป็นสมันน้อยเป็นให้เขาโดนไปถล่มในรอบสุดท้ายดิมึงบ้าเปล่ามึงอายเขามา ผมจะบอกให้อ่ะอย่างเกาหลีเหนือที่ได้ไปอ่ะโดนโปรตุเกสถล่มไปเท่าไหร่70 เฮ้ยบราซิลหรือเปล่าบราซิลหรือโปรตุเกสเนี่ยแม่งถล่มระเบิดถังขี้อันนั้นคือครั้งแรกนะโดนรับน้องครั้งแรกนะคือผมมองตรงนะไม่เจียมตัวทั้งในอาเซียนทั้งหมดอ่ะทั้งหมดนะรวมถึงไทยด้วยนะบอลไทยนะบอลไทยไม่เจียมตัวแล้วจะพาอาเซียนไปด้วยแล้วเรื่องการจัดเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะงบประมาณสูงมากนะครับมีเงินเหมือนกาตาร์หรือเปล่าล่ะสร้างโอ้โหท่านผู้ชมไปดูแต่ละสนามไปเสิร์ชดูก็ได้จะสนามเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่5 6สนามของเขาอ่ะโอ้โหแม่งอลังการนะเขามีทุนสร้างอันนั้นมึงเศรษฐีน้ำมันมึงคาบเงินคาบช้อนเงินช้อนทองมาจากเศรษฐีน้ำมันอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะอันนั้นมันก็รวยมาจากน้ำมันนะนะแต่ถ้าน้ำมันหมดเมื่อไหร่ก็เจ๊งทั้งประเทศนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าอเมริกาอย่างอเมริกามันพยายามไปลงทุนสูบทรัพยากรจากประเทศอื่นๆก่อนใช่ไหมแต่ทรัพยากรของมันอ่ะมันจะยังไม่ใช้มันเก็บไว้ก่อนเรื่องอะไรกูจะใช้ใช่ไหมน้ำมันทองคำหรือว่าก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆอ่ะที่จริงอ่ะอเมริกาแผ่นดินอเมริกามีทรัพยากรพลังงานอะไรเยอะมากเขาก็ใช้พลังงานทดแทนไฟฟ้าพลังงานเทสลาพลังงานเทสลาพลังงานโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ทดแทนเขาสั่งสมพลังงานที่มันเป็นทรัพยากรที่มันใช้แล้วหมดไปอ่ะนะก็เก็บไว้ก่อนนะ อันนี้คือฉลาดใช่ป่ะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องที่แต่ผมมองว่าแล้วมันจะมีการคือเอาง่ายๆท่านผู้ชมเจ้าภาพฟุตบอล U23เนี่ยเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะรอดแหล่ไม่รอดแหล่ยังเอาตัวยังไม่เกือบจะไม่รอดเลยสนามเชียงใหม่ว่าจะประกาศจะใช้มันก็ไม่ได้ใช้เห็นไหมปรับปรุงอะไรก็ไม่ทันท่วงทีต้องไฟล้นก้นใช่ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากผมมองว่านะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะคือไม่เจียมตัวนะคือค่อนข้างไม่เจียมตัวแหละแล้วก็มันจะผ่านงบประมาณแล้วท่านผู้ชมขั้นตอนข้าราชการเบิกงบเบิกอะไรคิดว่ามันจะหลงเหลือมาทำสนามทำปรับปรุงนู่นนี่นั่นเท่าไหร่อ่ะเอาพูดกันตรงๆนะพูดกันตรงๆนะระบบราชการแม่งช้าเป็นเต่าล้านปีนะถ้าเอกชนไม่ทำเองนะสนามหลายสโมสรนะพีทีทีระยองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดSCG เมืองทองสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดราชบุรีมิตรผล FCชื่อที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นชื่อที่สโมสรที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชนทั้งนั้นนะชื่อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช้างอารีนาพีทีทีระยองก็ปตท.ไงปตท.ไงแล้วก็สิงห์เชียงรายก็บุญรอดไงบุญรอดราชบุรีมิตรผล FC มิตรผลสเตเดียมก็เป็นน้ำตาลที่เขาสนับสนุนอยู่ใช่ไหมก็หลายๆทีมนะก็เอกชนทั้งนั้นที่เขาสร้างมาเฮ้ยมันดูสวยงามมันดูทันสมัยเอาง่ายๆมาดูสนามที่มันเป็นของราชการดิค่ำคืชิบหายวันก่อนผมไปดูอะไรนะสนามราชมังคลาแม่งโคลอสเซียมกรุงโรมชัดๆแม่งไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะไม่ต้องไปเที่ยวถึงกรุงโรมหรอกนะที่แกดีเอเตอร์นะ เหมือนเดะเลยรอบข้างอ่ะโอ้โหแม่งแล้วก็สนามเชียงใหม่เงี้ยแม่งปลูกหญ้าไม้ยาลาบนะได้ละแล้วก็สนามตีนอย่างเงี้ยโอ้โหสนามเอาง่ายอะไรที่มันเป็นสนามกีฬากลางจังหวัดอ่ะนั่นน่ะแม่งโคตรโบราณละนะคุณยังไม่มีปัญญาสร้างสนามเหมือนเสนายันหรือว่าบังกาโนของอินโดนีเซียหรือว่าสนามบูกิต
สนามบูกิจจาริวเหมือนของอะไรนะเหมือนของมาเลเซียหรือว่าสนามแห่งชาติ National Stadium เหมือนสิงคโปร์ตอนนี้ที่มีหลังคาปิดเปิดได้คุณยังไม่มีปัญญาสร้างตรงนี้เลยคุณจะไปเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกดูสนามดูสารรูปตัวเองสนามตัวบ้านตัวเองก่อนคุณสร้างสนามตรงนี้ให้ได้ก่อนบรรจุได้ 80,000 คนอ่ะ 80,000 คนเฉียดแสนคนให้ได้ก่อนแล้วก็เป็นโมเดิร์นสเตเดียมไปเลยไปหาพื้นที่ลงแล้วสร้างสเตเดียมไปเลยคุณยังไม่มีปัญญาสร้างตรงนี้ได้เลยคุณจะมีแล้วคุณจะไปเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมเขานะแล้วการคมนาคมอะไรคุณคิดว่าได้เหรอแม่งรถติดชิบหายเลยเวลาแข่งขันอะไรนู่นนี่นั่นกันมันจะสร้างเสร็จทันเหรออ่ะตอนนี้ไอ้รถไฟใต้ดินมาถึงรถไฟใต้ดินมาถึงราชมังคลากำลังสร้างรถติดชิบหายเลยตรงนี้แล้วก็เส้นลาดพร้าวก็มีรถไฟฟ้าไปถึงทะลุไปถึงตรงอะไรวะซีคอนสแควร์อะไรนะกำลังสร้างอยู่นะกำลังสร้างอยู่ก็โอเคอย่างแอฟริกาที่เขาสร้างเขาก็มีปัญหาเรื่องแรงงานประท้วงกันชิบหายเกือบจะไม่เสร็จนะที่ตอนแอฟริกาเป็นเจ้าภาพอะนะไอ้ยุโรปอะยุโรปญี่ปุ่นเงี้ยเกาหลีเงี้ยมันเป็นเจ้าภาพได้อยู่แล้วอย่างประเทศที่เงินถุงเงินถังอะอย่างตะวันออกกลางมันเป็นเจ้าภาพได้อยู่แล้วมันมีเงินสร้างแต่ถามว่าตอนเนี้ยประเทศเราถ้าดำมองในมุมการเมืองเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ดีเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีเลยแล้วก็ในเรื่องของอะไรหนี้สินนะหนี้สินภาระหนี้สินของประเทศอ่ะมีเยอะมากนะถ้าคุณมาทำตรงนี้อีกมันจะเจ๊งไหมล่ะนะฮะคุณต้องเตรียมตัวเองหมายถึงว่าคุณต้องมีปัญญาสร้างสนามสเตเดียมจริงๆอ่ะฟุตบอลสเตเดียมจริงๆอ่ะสเตเดียมจริงเป็นของตัวเองก่อนอ่ะนอกจากราชมังคลากีฬาสถานคุณไปสร้างที่ใหม่อ่ะคุณสร้าง 80,000 ที่นั่งสมมุติว่า 80,000 ที่นั่งนะโอ้การคมนาคมมีรถไฟฟ้าผ่านไปถึงการคมนาคมสะดวกสบายนะติดเก้าอี้หมด8ที่นั่งเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์อะไรเงี้ยแล้วก็จัดนู่นนี่นั่นได้สบายมากอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะโอเคได้อยู่แต่คุณคิดว่าเวลาจะเบิกเซ็นเบิกอะไรนะจัดซื้อจัดสร้างก็จะสร้างเสร็จคุณใช้เวลาไปเท่าไหร่อ่ะสนามดูสนามบุรีรัมย์สนามบุรีรัมย์เขาสร้างใช้เวลาเท่าไหร่สนามบุรีรัมย์สร้างเดี๋ยวนะผมขอเสิร์ชก่อนสนามบุรีรัมย์สร้างเป็นสถิติกินเนสบุ๊กด้วยมั้งเดี๋ยวนะสนามบุรีรัมย์สร้างกี่สนาม 30,000 กว่าที่นั่งเนี่ยสนามช้างอารีนาช้างอารีนาวิกิพีเดียก็ได้ไปดูในวิกิพีเดีย30,000ที่นั่งป่ะ32,000นะถ้าผมจำไม่ผิดนะความจุปัจจุบัน32,600ที่นั่งนะฮะงบประมาณ500ล้านบาทนะครับ500ล้านบาทในการสร้างสนามของไอโมบายเก่าหรือว่าช้างอารีนานั่นแหละคาสเซิลทันเดอร์คาสเซิลนะทางการทันเดอร์คาสเซิลสเตเดียมหรือว่าบูรัมสเตเดียมนั่นแหละตามมาตรฐานเลยตามมาตรฐานเขาใช้ลงกินเนสบุ๊กเปล่าอะเป็นสนามที่สร้างขอดูก่อนไม่ไหนวะสนามมันมีบอกอยู่อะสร้างกี่วันวะกีเตตเตตโอเล่เตตเตตสร้างกี่วันนะเสียเวลาต้องหาข้อมูลนี่หน่อยนะไม่ต้องห่วงผมไอรายการผมด้นสดนะหา Google ด้นสดนะไม่ต้องห่วงบอกว่าเฮ้ยบางท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เตรียมข้อมูลอะไรนู่นนี่นั่นอะไรกูพูดสดๆเนี้ยเดียว พูดเหมือนเดียวโชว์นะใช้เวลาสร้างบูรัมใช้เวลาสร้างสนาม265วันนะครับ
265วันนะไม่ถึงปีนะไม่ถึงปี300ถ้าปีหนึ่งก็365วันใช่ไหมอันนี้265วันเองนะครับในการก่อสร้างเป็นระดับมาตรฐานแห่งเดียวฟีฟ่าของฟีฟ่าเลยของฟีฟ่านะฮะที่สร้างใช้เวลาน้อยที่สุดสร้างใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับสนามบุรีรัมย์เนี่ยนะครับคุณทำอย่างนั้นได้ไหมล่ะราชการอ่ะเอาง่ายๆ1ปีอ่ะคุณสามารถสร้างฟุตบอลสเตเดียมใช้เวลา1ปีสร้างเสร็จทันไหมล่ะให้เวลา1ปีเลยอ่ะไม่ต้อง265วันเท่าบุรีรัมย์หรอก1ปีอ่ะให้ปีเสร็จๆอ่ะปีเสร็จๆอ่ะคุณสร้างได้เหมือนอะไรนะเหมือนเอกชนเขาได้ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเดี๋ยวผมต้องทำเรื่องเบิกกันกดทางเขียนเซ็นให้ใครเซ็นบ้างคนนั้นคนนี้เซ็นแล้วคิดว่างบมันจะมันเหลือมาถึงมือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลดสเปคนะลดสเปค อันนี้คือในวงการราชการนี่ไม่ต้องห่วงครับคือมันมีมานานแล้วมันมีมานานแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยลดสเปคนี่นั่นเดี๋ยวอะไรนะกว่าจะถึงจะซื้อจัดจ้างโอ้โหอีกนานนะแล้วถามว่าถ้าคุณไปในฐานะเจ้าภาพอะฐานะเจ้าภาพอะคุณมีศักยภาพพอไหมมีศักยภาพในการเล่นอะเล่นฟุตบอลอะพอไหมคุณไม่ไปโดนถล่มเหรอคุณไม่ได้ถูกคัดเลือกมาโดยคุณภาพของคุณไงอ่ะผมยกตัวอย่างใกล้ๆ U23 เราอะ U23 เราไปแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกถ้าสมมุติไม่ได้ในฐานะเจ้าภาพนะครับไม่ได้มาในฐานะเจ้าภาพมาเลเซียจะเข้ามาในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดส่วนไทยจะตกรอบเพราะเราโดนถล่มไป 4-0 โดนเวียดนามถล่มไป 4-0 เราตกรอบนะเราตกรอบคัดเลือกนะใน U23 เนี่ยถ้าไม่ได้มาในฐานะเจ้าภาพนะอันนี้ยังมีบุญคุ้มหัวฐานะเจ้าภาพนะฮะอย่างที่ไอ้เงียนมันล้อไอ้เงียนมันล้อบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่ได้มาในฐานะเจ้าภาพนะมึงเฮ้ยมึงก็มาเลเซียตั๋วเนี่ยมันเป็นของมาเลเซียอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาเลเซียเขามาในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดเว้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมปะโถเว้ย ไม่เจียมตัวนะอ่ะคนเงินเดือนฐานเงินเดือนหมื่นกว่าอะไรเงี้ยเงินเดือนหมื่นกว่าแต่มึงจะอารมณ์ประมาณว่าคนเงินเดือนฐานเงินเดือนหมื่นกว่าแต่มึงจะผ่อนสปอร์ตคาร์มัสแตงอะไรอย่างเงี้ยนะจะผ่อนอะไรนะเฟอร์รารี่อะไรอย่างเงี้ยนะมาขับอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือจะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผ่อนมั้งไอ้ถ้าระดับซุปเปอร์คาร์นะซุปเปอร์คาร์เศรษฐีเขาซื้อสดหรือเปล่าใช่ป่ะ ใช่ไหมนะกระทรวงไม่ต้องมายุ่งเลยไอ้กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยคือทำอะไรครูคือแฟนบอลไทยเห็นประสิทธิภาพในการทำงานแล้วกระทรวงท่องเที่ยวกีฬากกท.ก็ก๊กเดียวกันหรือเปล่าที่เนี่ยที่ทำ U23 เนี่ยที่จัดทำ U23 แล้วก็เกือบจะไม่ทันเนี่ย FC ลุ่มๆเกือบจะพลาดเป็นการเป็นเจ้าภาพแล้วก็หลุดตกรอบไปโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะนะนี่เหมือนที่สนามเชียงใหม่ที่โดนเนี่ยเห็นบอกว่าผมได้ข่าวว่าสนามเชียงใหม่งบปรับปรุง570ล้านนะมึงบ้าเปล่างบปรับปรุง570ล้านงบอะไรงบสร้างสนามใหม่ของมากกว่างบสร้างสนามใหม่ของบุรีรัมย์อีกบุรีรัมย์ใช้ไอบุรีรัมย์สเตเดียมเนี่ยใช้งบประมาณ500ล้านแต่งบปรับปรุงสนามเชียงใหม่570ล้านมึงบ้าเปล่า นะไอ้ราชการอย่ามาทำอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ได้เรื่องอ่ะเอาบอกตรงนะแม่งทำไม่ได้เรื่องจริงนะคือทำช้าเป็นเต่าการบริหารจัดการช้าเป็นเต่าแล้วริอาจจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะแล้วผมว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรอกถ้าจะเป็นจริงความพร้อมโอ้โหฉุกละหุกมากผมว่าจะวุ่นวายกว่านี้จะวุ่นวายกว่า U23 อีก U23 ที่เป็นเจ้าภาพ U23 อีกโอ้โหหาต้องหาสนามสำรองจ้าละวันอ่ะประเด็นก็คือระบบราชการเราไม่เอื้อในการทำงานที่มันต้องใช้การพัฒนาที่ก้าวกระโดดอ่ะมึงไปดูสนามสิงคโปร์
National Stadium เขาสร้างโคตรทันสมัยเลยก็งบประมาณแต่อันนั้นเราพูดเขาไม่ได้กฎหมายหรือว่าความตรงไปตรงมาของประเทศสิงคโปร์ต้องยอมรับตรงนี้ว่าเอ้ยเขาโปร่งใสมากในเรื่องของการจัดงบประมาณแล้วก็การเร่งรัดให้สามารถพัฒนาประเทศของเขาอะได้อย่างแบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดขนาดนั้นอะก็ท่านผู้ชมดูไม่ดูอย่างเบนจามินเดวิดเจมส์เขาไม่ผ่อนผันเลยนะเรื่องทหารอะคุณมาคุณก็ต้องโดนจับคุณมาคุณต้องโดนรวบดำเนินคดีตามกฎหมายของสิงคโปร์ไม่งั้นมันก็จะดับเบิลสแตนดาร์ดมันก็จะเป็น2มาตรฐานอันนั้นเขามาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายหมดเห็นไหมครับประเทศเขาถึงพัฒนาถึงนั้นกฎหมายคือกฎหมายแล้วเขาตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่ได้เล่นอะไรนะเล่นแง่อย่างบ้านเรานะนั่นแหละก็คือว่าคือต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณมีศักยภาพแค่ไหนเรื่องทีมชาติของคุณอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกทีมชาติของคุณทีมชาติยังไม่ถึงท็อป100เลยเอาสูงสุดในอาเซียนอ่ะ99อ่ะไอ้เวียดนามอ่ะนะเอาง่ายๆคุณต้องเอาแบบว่าแรงกิ้ง FIFA ของคุณสามารถไปเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อะไรอย่างงั้นน่ะเออ1ติด1ใน70ของโลกหรือว่า1ในผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายกมาตรฐานพรีเมียร์ลีกอังกฤษรู้สึกว่าจะคัดให้เหลือ1ถึง50ของโลกหรือเปล่าถึงจะได้ไปมี work permit ที่จะไปแข่ง work permit ที่จะไปค้าแข่งที่อังกฤษได้นะเขาไม่ยอมรับเอาง่ายๆเขาไม่ยอมรับอย่าหมุนหรอกอย่าหมุนโลกรอบตัวเองนะคือเขาไม่ยอมรับเพราะว่าเราฟีฟ่าแรงกิ้งอ่ะต่ำต้อยอยู่นะคุณทำให้เหมือนเกาหลีดิไอ้20เกาหลีใต้อย่างจีนก็ไปค้าแข่งได้เกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นอะไรเนี้ยมันอยู่ท็อป50อยู่แล้วไงท็อป50อยู่แล้วมันก็ไปได้นะวูเล่ตอนนี้ไปแข่งไปอยู่ที่สเปนใช่ป่ะไปอยู่ลาลิก้าสเปนเลยนะไปเล่นไปเป็นตัวจริงแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับก็ร่วมประชุมอันนี้อาจจะเป็นการพูดเกินๆนำอ่ะแต่ผมว่ากระแสโซเชียลอ่ะคือเขาคือเอาง่ายๆแฟนบอลมีสมองมากกว่าเอาจริงนะคือมีสมองมากกว่านะคือเรื่องแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเป็นอะไรนะเป็นอะไรที่ ผมมองผมดูถูกเลยนะว่ากระทรวงอ่ะจัดการไม่ได้หรอกกระทรวงอะไรท่องเที่ยวกีฬาอะไรเงี้ยหรือว่ากกท.อะไรเงี้ยว่าจะจัดเป็นเจ้าภาพอย่างเงี้ยร่วมกับสมาคมเนี่ยผมว่าศักยภาพไม่ถึงเอานะไม่มีน้ำยาน้ำยาไม่ถึงไม่มีปัญญาหรอกนะทำอ่ะเงินทุนอีกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอะไรของคุณอ่ะมันล่าช้านะ คุณดูหลายๆคุณดูหลายๆโครงการของรัฐบาลดิผมว่าผมไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะทุกรัฐบาลอ่ะแม่งเป็นมันก็เหมือนกันหมดการพัฒนานะดูดิฮอปเวลนะตอนนี้เป็นอนุสรณ์อยู่นะฮอปเวลนะฮอปเวลฮอปเวลก็แหละดูดิแม่งสร้างไม่เสร็จอันเนี้ยที่สดๆร้อนๆอ่ะปรับปรุงสนาม570ล้านใช่ป่ะ570ล้านของสนามเชียงใหม่อ่ะไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันย่ามไม่ราบขึ้นเต็มเลยย่าหนามขึ้นเต็มเลย570ล้านไม่ผมเพิ่งมารู้เนี่ยผมเมื่อกี้ผมดูอะไรนะงบประมาณของสนามบุรีรัมย์500ล้านที่เขาสร้างใหม่สเตเดียมแบบว่าโมเดิร์นสวยๆแบบว่ามาตรฐานฟีฟ่านะ500ล้านแต่แม่งราชการจัดงบ570ล้านมาปรับปรุงอะไรนะไม่รู้ว่าปรับปรุงไหนบ้างปรับปรุงเฉพาะสนาม เชียงใหม่ด้วยหรือว่าตินนสุรานนท์อะไรด้วยแม่ง570ล้าน570ล้านมึงสร้างสนามใหม่เลยดีกว่าไอ้สัตว์นะไอ้เหี้ยมึงสร้างสนามใหม่เลยดีกว่ามึงไม่ต้องเอามาปรับปรุงหรอกปรับปรุงมันก็ไม่ได้หาอะไรแล้วเนี่ยดูดิ มึงเจียมตัวนะเจียมตัวนะไอ้ที่ไปประชุมอะไรเนี่ยแม่ง คือเอาง่ายๆแฟนบอลเขายังมองออกอ่ะแม่งมันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพ แยกประเด็นก็ได้อะศักยภาพเรื่องเงินทุนการขั้นตอนการสร้างใช่ไหมศักยภาพในทีมฟุตบอลทีมชาติเราด้วยนะที่จะไปต่อกรกับทีมระดับจะไปเจอเยอรมันบราซิลเยอรมัน
อะไรอังกฤษหรือว่าโปรตุเกสหรือว่าทีมอิตาลีสเปนฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณไปเจออย่างเงี้ยเหรอคุณคิดว่าคุณรอดเหรอ ที่ล่าสุดที่ปีอะไรปี2000อะไรเปล่าที่เราเจอบราซิลน่ะเราโดนไป7-0นั่นเหรอเจอบาร์เซโลนางั้นน่ะไทยทีมชาติไทยเจอบาร์เซโลนาจัดเต็มก็ 7-0งั้นน่ะเออคือมึงไม่ได้ยิงเขาอ่ะได้ยิงให้เขาอุดให้เขายิงตลอดนะเออพัฒนาก็ต้องพัฒนาเหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขามาในฐานะขาประจำฟุตบอลโลกอะไรงั้นน่ะขาประจำงั้นน่ะเขามีศักดิ์ศรีกว่าเออยืดอกเลยโหแม่งกูสู้กับเบลเยียมกูสู้หลายทีมกูเข้ารอบลึกได้กูสู้โคลัมเบียได้อะไรเงี้ยสู้หลายๆทีมได้อะไรเงี้ยเกาหลีใต้เนี่ยชนะเยอรมันได้อะไรเงี้ยมันด้วยฝีเท้าอย่างเดียวเลยนะก็ฝากไว้นะฮะท่านผู้ชมครับก็ผมว่าแม่งคือแม่งบ้านเราแม่งไม่เจียมตัวเงินเดือนหมื่นกว่าแม่งจะผ่อนซุปเปอร์คาร์จะซื้อซุปเปอร์คาร์อะไรประมาณนั้นนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ